คุณเคยซื้อของบน Lazada หรือยังครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้เคยเข้าไปซื้อแล้วแต่ว่าใครๆก็อยากจะได้ของที่มันราคาถูกแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเหล่านี้ให้ครับสวัสดีครับผมรัตภพรัชตะนามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก็เป็นชุดเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์บน Lazada ซึ่งหลายๆคนฮะเวลาซื้อของอยู่ก็ซื้อโอ้โหบ่อยมากเดือนนึงเนี่ยก็เคยคิดว่าตัวเองจะขายดีกว่ามั้ยนะผมก็สอนด้วยแล้วก็ที่จริงก็ยังสอนพวกการสั่งของจากจีนด้วยนะฮะและยังมีอีกคลิปอีกเยอะแยะมากมายนะครับทาง YouTube เนี่ยผมสอนฟรีทั้งหมดนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูเทคนิคการซื้อของที่มีคุณภาพและก็ราคาถูกบน Lazada ไปชมได้เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะทำยังไงนะคะที่เรานะคะจะซื้อสินค้า Lazada ให้ได้คุณภาพดีนะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะรวมถึงซื้อให้คุ้มค่าที่สุดนะคะวันนี้เรามีหลายทริคเลยมาแนะนำทุกคนนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเมื่อทุกคนเปิดหน้าแอปพลิเคชันของ Lazada มาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะให้ทุกคนดูไว้เลยนะคะว่าหน้าแรกนี่สำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะรวบรวมสิ่งดีๆนะคะโปรเด็ดโปรดีนะคะไว้ที่หน้าแรกเลยนะคะโดยเฉพาะตรงที่คำว่าคูปองส่งฟรีนะคะแล้วก็คูปองลดเพิ่มนะคะตรงนี้เลยนะคะซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปนะคะเขาก็ในตรงที่คูปองส่งฟรีนะเขาก็จะแจ้งนะคะว่าคูปองนี้สามารถจะส่งฟรีได้สำหรับทุกร้านเลยไหมหรือว่าเฉพาะบางร้านนะคะแต่ว่าถ้าเราได้มาเนี่ยก็ดีนะมันจะสามารถช่วยทำให้เราแบบว่าประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าได้ด้วยเพราะว่ามันส่งฟรีค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่าสินค้าตัวไหนส่งฟรีเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่แบบชัวร์เลยนะก็จะอยู่ในหน้าเดียวกันที่เราไปเก็บโค้ดนี่แหละค่ะเราก็สามารถเลื่อนๆนะคะดูได้เลยนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะคะถ้าเราสนใจแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะส่วนอีกจุดนึงนะคะก็จะเป็นคำว่าคูปองลดเพิ่มนะคะในส่วนนี้อาจจะเป็นทั้งคูปองจากร้านค้าแล้วก็คูปองจาก Lazada นะคะใดๆก็คือเราก็ไปเก็บเอามาไว้นะคะจะดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของถ้าเกิดว่ามันลดจากที่เราจะซื้อได้เนี่ยก็จะยิ่งลดค่าใช้จ่ายเราลงไปอีกเราก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะที่บอกไปเป็นแค่วิธีการเก็บโค้ดเฉยๆนะคะแต่วิธีการที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักว่าเราจะซื้อของยังไงให้ได้คุณภาพดีราคาถูกนะคะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเนี่ยจะเป็นวิธีต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะขอแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่นะคะนั่นก็คือหมวดแรกก็คือการซื้อของแบบทั่วไปค่ะหมวดหมู่ที่2ก็คือการซื้อของแบบ flash sale และหมวดหมู่ที่3ก็คือการซื้อของแบบดีลพิเศษจาก Lazada นะคะซึ่งในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะมีทริคบางอย่างที่เราอาจจะใช้เหมือนกันนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่หมวดหมู่แรกก็คือหมวดหมู่การซื้อของแบบทั่วไปเลยค่ะอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่มีสินค้าในหัวเลยว่าเราจะซื้ออะไรนะคะให้เราไปที่คำว่าหมวดหมู่ค่ะก็จะมีหมวดหมู่เยอะมากๆเลยนะคะให้เราเลือกดูนะคะหมวดหมู่ที่เราสนใจว่าเราจะดูอะไรนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนๆดูได้ค่ะแต่ถ้าเรามีสินค้าที่เราจะซื้ออยู่แล้วนะคะไว้เลยว่าเอ๊ะเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็สามารถไปที่ช่องค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าที่เราจะซื้อได้เลยค่ะอย่างเช่นว่าเราจะซื้อกระเป๋าสตางค์นะคะก็เช่นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิมพ์แล้วก็กดไปที่คำว่าค้นหานะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะไล่ดูได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองการดูสินค้าได้โดยที่ไปที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะสี่อันทางมุมขวาบนนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะแต่พอขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นแบบโดยรวมเลยราคานะคะไม่ได้แบบเรียงราคานะคะทริคสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าให้คุ้มถูกและดีที่สุดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด4ทริคนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะทริคแรกนะคะให้เรากำหนดราคาสินค้าหรือว่าตามงบประมาณที่เรามีค่ะที่เราต้องการเลยเช่นเรามีงบ100บาทในการซื้อกระเป๋านะคะให้เรากำหนดราคาเช่นจากราคาตั้งแต่5บาทไม่เกิน100บาทอย่างเงี้ยค่ะวิธีการทำนะคะให้เราไปที่รูปกรวยนะคะหรือรูปก้านนะคะตรงด้านขวามือเนาะแบบนี้ค่ะ
กดเข้าไปนะคะแล้วให้เราไปกำหนดราคาค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าใส่ราคาไปเลยนะคะเช่นเราจะใส่5บาทนะคะแล้วถึง100บาทจากนั้นให้เรากดที่คำว่าเสร็จสิ้นค่ะเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นราคาโดยรวมโดยที่ไม่ได้เรียงนะคะถ้าเราอยากจะให้เขาเรียงราคาจากน้อยหรือว่าจากต่ำไปหาสูงแบบนี้ค่ะเราต้องไปที่คำว่าเกี่ยวข้องนะคะด้านบนค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะให้เราไปเลือกราคาต่ำไปสูงนะคะให้เรากดเลือกเลยค่ะพอเลือกแล้วนะคะทีนี้เขาก็จะเรียงราคาเลยค่ะจากราคาที่ต่ำที่สุดไปราคาที่สูงที่สุดที่เรากำหนดไว้ในตอนแรกนะคะทีนี้เราก็สามารถเลื่อนดูสินค้าได้อย่างสบายใจแล้วค่ะว่าราคาแบบที่เรากำหนดเลยนะคะจากราคาน้อยที่สุดนะคะนี่เป็นทริคแรกค่ะทริคที่สองนะคะทุกคนให้ทุกคนเลือกซื้อร้านที่มีสัญลักษณ์ของคำว่าส่งฟรีค่ะซึ่งสัญลักษณ์ส่งฟรีนี้ก็หาไม่ยากเลยนะคะก็จะเป็นป้ายแถบเขียวๆแบบนี้เลยค่ะก็มีหลายๆร้านเลยนะคะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดนะคะว่าส่งฟรีเนี่ยต้องเท่าไหร่นะคะเราสามารถใช้โค้ดที่เราไปกดตอนต้นคลิปนะคะมาใช้กับร้านเหล่านี้ได้เลยค่ะแต่เพื่อความชัวร์นะคะให้เรากลับมาที่หน้านี้ค่ะที่มีคำว่า all นะคะ last more แล้วก็คำว่าส่งฟรีค่ะซึ่งตรงนี้คือชัวร์แน่นอนว่าทุกๆร้านที่อยู่ในหมวดนี้นะคะคือเขาจะส่งฟรีหมดเลยแต่ว่าเขาก็จะมีข้อกำหนดต่างๆนะคะก็ให้เรานะคะไปที่ตรงก้านหรือตรงรูปกรวยนะคะตรงด้านขวาเนาะแล้วก็ไปเลือกนะคะราคาที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงที่เขาว่าเกี่ยวข้องเหมือนเดิมแล้วก็เลือกราคานะคะจากต่ำไปสูงค่ะทีนี้แล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่แน่นอนว่าส่งฟรีทุกร้านแน่นอนนะคะก็ไปเลือกได้อย่างสบายใจเลยค่ะทริคที่3นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้เลือกร้านที่มีคูปองลดเพิ่มให้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นร้านที่สามารถใช้คูปองลดเพิ่มที่เราไปกดมาในช่วงต้นคลิปมาได้นะคะที่ไม่ใช่คูปองส่งฟรีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคูปองในส่วนนี้เราก็จะเซฟเงินไปได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นอย่างในคลิปนะคะตอนที่แล้วนะคะที่ว่าทีแรกยอดสั่งคือ170บาทพอใช้คูปองจากทางร้านนะคะลดไปได้40บาทเลยก็เหลือแค่130บาทค่ะดังนั้นถ้าสามารถเลือกร้านที่มีคูปองลดได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะทริคที่4หรือว่าทริคสุดท้ายในหมวดหมู่นี้นะคะนั่นก็คือการเลือกดูร้านที่มีรีวิวเยอะๆที่ไปในทิศทางบวกนะคะถ้าร้านไหนมีรีวิวเยอะแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะทิศทางบวกเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะก็มีความถูกใจมีความประทับใจก็เลยกลับมารีวิวให้กับทางร้านนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเลือกได้ยังไงว่าเอ๊ะร้านไหนที่มีรีวิวดีนะคะให้เราไปที่ก้านนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเลื่อนขึ้นไปนะคะไปเลือกตรงรีวิวตรงนี้เลยค่ะตรงที่เขาว่าให้คะแนนนะคะเห็นไหมคะคือเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาสินค้าที่ได้กี่ดาวนะคะโดยปกติเนี่ยก็ประมาณ 4-5 ดาวก็คือดีมากเลยนะคะพอเราเลือกแล้วเราก็กดที่เขาว่าเสร็จสิ้นค่ะก็จะเป็นหน้าตาสินค้าประมาณนี้นะคะวิธีการดูดาวนะคะก็เห็นไหมคะว่าใต้หลังจากราคาสินค้ามันจะเป็นจำนวนดาวค่ะ 4.5 4.6 4.7 ประมาณนี้ก็คือได้ดาวสูงมากนะคะหลังจากดาวเนี่ยก็จะเป็นวงเล็บเห็นไหมคะนั่นหมายถึงว่าจำนวนสินค้าที่เขาขายไปนะคะขายไปกี่ร้อยกี่ชิ้นคือดูได้เลยแล้วก็ได้ดาวเกือบ5ดาวแบบนี้เนี่ยแสดงว่าลูกค้าต้องพึงพอใจมากๆแน่ๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูรีวิวลูกค้าในร้านนั้นหรือสินค้านั้นๆได้เลยค่ะการเข้าดูรีวิวนะคะก็คือกดเข้าไปในสินค้าแล้วก็เลื่อนค่ะเลื่อนจนเห็นคำว่าคะแนนและรีวิวนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราอยากดูรีวิวทั้งหมดให้กดคำว่าดูทั้งหมดค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะทั้งรูปภาพวิดีโอหรือว่าเป็นข้อความต่างๆนะคะแล้วก็เลื่อนดูนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของเรานะคะถ้ารีวิวไปในทิศทางบวกเยอะๆนะคะก็แสดงว่ามั่นใจได้ในระดับนึงแล้วค่ะนี่ก็เป็น4ทริคที่สำคัญมากๆนะคะของการเลือกซื้อสินค้าใน Lazada นะคะเราสามารถใช้ทริคเหล่านี้ไปซื้อของในหมวดหมู่ต่างๆได้เลยนะคะมาที่หมวดหมู่ที่2ของการซื้อสินค้าใน Lazada นั่นก็คือหมวดหมู่ Flash Sale กันค่ะก็กลับมาที่หน้าแรกกันเลยนะคะจะเจอคำว่า Flash Sale แบบนี้นะคะแล้วก็ให้ไปที่คำว่าเลือกซื้อสินค้าต่อนะคะ
เข้ามาตรงนี้จะเป็นหน้าสินค้า flash sale ทั้งหมดเลยสินค้า flash sale ก็คือสินค้าราคาพิเศษค่ะหรือราคาแบบถูกมากๆเลยนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะมีสินค้าที่เอามาลดราคาเนี่ยคือไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็แต่ละช่วงเวลาก็เป็นสินค้าที่ไม่ซ้ำกันด้วยดังนั้นคือเราต้องซื้อให้ทันตามเวลานั้นๆ นะคะเป็นราคาพิเศษที่เราอาจจะหาซื้อไม่ได้ในแบบราคาปกติของสินค้าตัวนั้นอยู่แล้วนะคะเขาถึงเรียกว่า flash sale แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะซึ่งเขาจะแจ้งเลยนะคะว่าในเวลานี้จะมีสินค้าตัวนี้ในเวลานี้จะมีสินค้าตัวนี้และถ้าเราไม่อยากพลาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดให้เขาเตือนเราได้นะคะว่าเวลานี้มาเนี่ยต้องแจ้งเตือนฉันนะมันก็จะมีปุ่มให้กดแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะซึ่งสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเขาจะบอกนะคะว่าเขาขายไปเท่าไหร่แล้วยอดขายเท่าไหร่แล้วใกล้จะหมดหรือยังนะคะบางทีเราต้องรีบเลยแล้วก็บางร้านเนี่ยเขาก็อาจจะมีจัดส่งฟรีด้วยนะคะก็เหมือนทริคในหมวดหมู่แรกที่บอกไปถ้ามีจัดส่งฟรีก็ดีแต่บางทีคือเขาลดราคามากๆแล้วค่าจัดส่งก็อาจจะไม่เยอะมากแล้วก็จะอาจจะดูแค่ราคาสินค้าที่มันถูกอยู่แล้วมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็สินค้าแฟลชเซลเหล่านี้นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูรีวิวหรือว่าความคิดเห็นของลูกค้าได้เหมือนกับการซื้อสินค้าปกติเลยนะคะบางทีเห็นเป็นราคาถูกแบบนี้เราอาจจะอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนเข้าไปดูรีวิวเข้าไปดูความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆที่ซื้อไปก่อนก็ได้นะคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงถ้าเขามีความคิดเห็นไปในทิศทางบวกก็คือโอเคเลยค่ะดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าแฟลชเซลก็เป็นทริคที่สำคัญอีกอย่างนึงในการเลือกซื้อสินค้า Lazada เลยค่ะมาที่หมวดที่3นะคะหรือว่าหมวดสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อสินค้า Lazada ให้คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือการซื้อของจากหมวดหมู่ดีลพิเศษจาก Lazada ค่ะก็ให้เราไปที่หน้าแรกนะคะคือเขาจะมีแบบหมวดหมู่ที่ขายสินค้าที่เขาจะขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างเช่นดีลในราคา9บาทนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีสินค้าราคาที่ลงท้ายด้วยเลข9นะคะเช่น9บาทเอ้ย19บาท49 29อะไรประมาณนี้ค่ะจนไม่เกิน199ค่ะซึ่งสินค้าแต่ละอย่างก็คือถูกมากๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้จากทริคหลายๆทริคที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ทั้งโค้ดส่งฟรีเอ่ยนะคะคูปองจากร้านค้าหรือว่าจะเป็นรีวิวนะคะก็สามารถเอามาใช้กับดีลนี้ได้นะคะลองเลือกสินค้าหรือเลือกร้านที่เราโอเคถูกใจราคาถูกส่งฟรีหรืออะไรที่สุดนะคะทีนี้นะคะเราก็เลือกดูได้เลยสินค้าก็เยอะมากๆในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีสินค้าที่แบบว่ามาอัดแน่นเยอะมากนะคะในแต่ละวันดังนั้นก็ลองเลือกสินค้าที่เราชอบที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะวิธีการเลือกสินค้าที่ให้ถูกดีคุ้มค่าที่สุดทีนี้นะคะทุกคนก็จะสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สบายใจได้แล้วค่ะโอ้โหรับรองว่าของเต็มบ้านแน่ทีนี้นะครับเพราะว่าจะได้แตกของราคาถูกแล้วก็ของที่มีคุณภาพถูกไหมฮะเหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะครับซื้อแล้วก็เอาเงินออกจากกระเป๋าอย่างเดียวอ่ะต้องเอาเงินเข้าบ้างถูกไหมฮะถ้าคุณอยากเอาเงินเข้าโดยการขายของออนไลน์นะครับผมมีหนังสือเล่มนี้แจกฟรีนะฮะเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับวอลเก็ตติ้งที่ทำตามได้ง่ายๆซึ่งหนังสือเล่มนี้แจกฟรีแล้วผมก็ยังแถมคลิปวิดีโออีก17คลิปฟรีเหมือนกันซึ่งวิธีการรับวิดีโอเนี่ยเมื่อคุณลงทะเบียนรับหนังสือแล้วคุณจะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยในทันทีนะครับทีเนี้ยหนังสือเล่มนี้แจกฟรีเพียงแต่คุณช่วยแค่ค่าขนส่งนะฮะแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการพวกออเดอร์พวกเนี้ยซึ่งมีอยู่หลายคนนะครับราคาแค่117บาทเท่านั้นนะครับยังไงสนใจหนังสือรีบกดแอดไลน์แอดวรัตภพไปสอบถามได้เลยครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่เขาอยากจะได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งนึงครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ